ชิกผู้ทรงเกียรติกับผมอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมุกดาหารเขต1พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมขออภิปรายงบประมาณปี2564ผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ผมก็เชื่อว่าท่านอาจจะนั่งฟังอยู่ที่ไหนสักแห่งนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับเรื่องแรกที่ผมจะพูดนะครับท่านก็คือเรื่องท้องถิ่นเหตุที่ผมพูดเรื่องท้องถิ่นก็เนื่องจากว่าท้องถิ่นนั้นเป็นองค์กรนี่เป็นมือเป็นไม้ของทุกรัฐบาลครับคิดอะไรไม่ออกก็บอกท้องถิ่นครับเกิดปัญหาน้ำท่วมเกิดอุทกภัยเกิดอะไรต่างๆท้องถิ่นช่วยเหลือหมดแต่วันนี้ท้องถิ่นมีปัญหาผมจะกราบเรียนเข้าเนื้อหาเลยนะครับว่ามีปัญหาเรื่องอะไรท้องถิ่นนั้นตั้งงบประมาณปี2563นั้นเมื่อตั้งแต่เดือนสิงหาปี2562ก็เหมือนรัฐบาลแหละครับเพราะตั้งงบประมาณก่อน1ปีนะครับปีประมาณ64ก็ตั้งตั้งแต่สิงหา63อย่างนี้แหละครับเหมือนกันเมื่อท้องถิ่นตั้งงบประมาณแล้วเนี่ยก็มาเจอนโยบายของรัฐบาลไปออกกฎหมายครับออกกฎหมายลดภาษีท้องถิ่นช่วยขึ้นสไลด์ให้ด้วยครับนะครับสไลด์ที่2ที่3นะครับครับก็คือรัฐบาลเนี่ยไปออกกฎหมายลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงร้อยละ90ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่11มิถุนายน2563ซึ่งรายได้ที่รัฐบาลไปออกกฎหมายนี่เป็นรายได้หลักของท้องถิ่นท้องถิ่นมีรายได้หลักอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือจัดเก็บเองอีกอย่างหนึ่งก็คือรัฐบาลจัดเก็บให้เมื่อรัฐบาลไปออกกฎหมายลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงร้อยละ90เป็นปัญหากับท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับฉะนั้นสิ่งนี้แหละที่เกิดปัญหาเวลามีปัญหาอะไรก็ให้ท้องถิ่นไปดำเนินการแต่เวลาจัดงบประมาณกับให้ท้องถิ่นน้อยมากแล้วก็เกิดปัญหาแล้วนะครับตอนนี้ท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยท้องถิ่นจะไม่มีเงินรายจ่ายประจำในไตรมาสสุดท้ายของปี63นี้นะครับทั่วประเทศนะครับท่านฉะนั้นสไลด์ถัดไปครับก็คือเมื่อรัฐบาลออกกฎหมายลดภาษีเสร็จทางกระทรวงการคลังก็ให้ท้องถิ่นนั้นแก้ปัญหาโดยการให้นำเงินสะสมไปใช้ที่จริงเงินสะสมของท้องถิ่นมีทุกเทศบาลมีทุก อบต.แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยรัฐบาลก็สั่งให้ท้องถิ่นนั้นนำเงินสะสมไปแก้ปัญหาผลกระทบที่เกิดจากโควิดทุกท้องถิ่นก็ใช้เงินที่สะสมไว้นี่ไปแก้ปัญหาตามรัฐบาลสั่งพอต่อมาเรื่องที่3ก็รัฐบาลจัดเก็บงบภาษีได้น้อยลงก็เนื่องจากผลกระทบจากโควิดก็ทำให้รายได้ท้องถิ่นลดลงเพราะรายได้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นรัฐบาลจัดเก็บให้ฉะนั้นสิ่งที่ผมกล่าววันนี้เป็นปัญหาแล้วก็ทางกระทรวงการคลังแก้ปัญหาโดยการให้นำเงินสะสมไปใช้เงินสะสมมีอยู่ก้อนเดียวครับแต่ให้ใช้ไปหลายอย่างเหลือเกินตอนนี้ท้องถิ่นจะไม่มีเงินจ่ายค่าเงินเดือนค่าตอบแทนรายจ่ายประจำในไตรมาสสุดท้ายนี้ครับฉะนั้นผมขอเสนออย่างนี้ครับรัฐบาลสไลด์ถัดไปครับผมขอเสนอให้จัดสรรงบประมาณปี2564ชดเชยให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับเนื่องจากเงินสะสมต่างๆได้ใช้ไปตามคำสั่งของรัฐบาลแล้วก็คือไปแก้ปัญหาผลกระทบจากโควิดฉะนั้นท้องถิ่นทั่วประเทศมีทั้งหมด 7,851 แห่งหากรัฐบาลไม่แปรยติแล้วก็ไปนำเงิน 10,000 ล้านเนี่ยรวมแล้วเป็น 10,000 ล้านนะครับที่จะแก้ปัญหาให้กับท้องถิ่นได้ผมทราบว่าทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้แจ้งเรื่องนี้ไปที่กระทรวงการคลังแต่กระทรวงการคลังแจ้งว่าไม่รู้จะเอาเงินจากไหน 10,000 ล้านผมก็
ราบเรียนผ่านท่านประธานสภาไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีกรุณาเห็นใจท้องถิ่นไม่นั้นแล้วนี่ท้องถิ่นจะไม่สามารถดำเนินกิจการของท้องถิ่นได้ท้องถิ่นจะขาดสภาพคล่องครับท่านแล้วก็จะทำให้การบริหารงานท้องถิ่นทั่วประเทศเกิดปัญหาทันทีนะครับฝากท่านประธานสภาไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีได้โปรดพิจารณาเรื่องนี้นะครับเรื่องที่สองครับสไลด์ตัดไปครับเรื่องที่สองเรื่องสนามบินมุกดาหารเพราะเหตุใดผมถึงพูดเรื่องนี้ผมกราบเรียนว่าเรื่องสนามบินมุกดาหารนั้นได้ศึกษาความเป็นไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บอกว่ามีปัญหาเรื่องที่ดินตอนนี้เรื่องที่ดินผมเองก็ได้ประชุมร่วมกับจังหวัดเมื่อวันที่22มิถุนาที่ผ่านมาก็มีความเห็นตรงกันนะครับทั้งกรอทั้งจังหวัดเห็นตรงกันว่าเอาตามผลการศึกษาก็คือเอาที่ตามผลการศึกษาออกมานะครับฉะนั้นเนี่ยเหตุที่ผมทำไมถึงเสนอสร้างสนามบินมุกดาหารมีเหตุผลอย่างนี้ครับสไลด์ตัดไปครับมุกดาหารนี่เป็นเมืองหน้าด่านที่จะทำเศรษฐกิจให้กับประเทศมากมายนะครับเป็นเมืองที่อยู่บนระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกหรือเรียกว่าอีเวกนะครับฉะนั้นเส้นทางเส้นนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยพัฒนาแล้วก็คืออำเภอแม่สอดนะครับเป็นต้นทางมุกดาหารอยู่กลางทางครับฉะนั้นเนี่ยเหตุที่ขออย่างนี้เพราะว่ามีข้อมูลจังหวัดครับในหน้าถัดไปครับข้อมูลจังหวัดปี2562นะครับมีการค้าชายแดนทั้งหมด 200,000 กว่าล้านส่งออก 118,000 ล้านนำเข้า 113,000 ล้านฉะนั้นมุกดาหารได้เปรียบดุลการค้าปีละ 15,700 ล้านบาทการท่องเที่ยวเนี่ยมีประชากรมีนักท่องเที่ยวไปมุกดาหารนี่ประมาณ2ล้าน 100,000 คนเฉลี่ยต่อหัวละ 1,700 บาทมีมูลค่า 3,570 ล้านบาทต่อปีสรุปแล้วแปลว่ามุกดาหารเนี่ยมีรายได้ที่นำเข้าประเทศปีละ 19,300 กว่าล้านบาทจึงมีเหตุผลที่ควรจะมีสนามบินเพราะมุกดาหารเองก็เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเช่นเดียวกันนะครับหน้าถัดไปครับผมขอแค่นี้ครับปี64เนี่ยของบประมาณ25ล้านบาทเท่านั้นนะไปทำ EIA เพื่อจะทำสนามบินต่อไปแล้วก็มูลค่าการสร้างสนามบิน 3,500 ล้านเท่านั้นเองฉะนั้นเมื่อรัฐบาลสนับสนุนให้เรียนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ 3,500 ล้านบาทก็ให้3ปีไม่ได้ให้ครั้งเดียวนะปีละพันล้าน3ปีนะครับเป็นการผูกพันงบประมาณ3ปีซึ่งมุกดาหารเองก็ทำเศรษฐกิจเข้ากับประเทศมากมายตามที่ผมกล่าวมาแล้วฉะนั้นกล่าวเรียนท่านไปถึงท่านประธานสภาและไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะช่วยกรุณาพิจารณาเรื่องสนามบินมุกดาหารด้วยครับเรื่องสุดท้ายครับคือถัดต่อไปครับเรื่องโครงการสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่มหาสารคาม101ยโสธรมุกดาหารนครพนมสไลด์ถัดไปครับท่านจะเห็นว่าทั้งประเทศเนี่ยมีรถไฟทั่วหมดแล้วเหลืออีสานกลางที่เดียวนะครับที่ไม่มีรถไฟฉะนั้นโครงการนี้มีที่มาอย่างไรสไลด์ถัดไปครับโครงการนี้มีมาตั้งแต่ปี2509ท่านประธานคิดดูครับ50กว่าปีมาแล้วนะครับฉะนั้นผมเองมีโอกาสเป็นกรรมธิการงบประมาณเมื่อปี2555และผมเองก็ได้ขอเสนอของบประมาณ200ล้านบาทโดยรวบรวมสสหลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจังหวัด101จังหวัดสารคามจังหวัดมุกดาหารนครพนมยโสธรเข้าชื่อกันของบประมาณ200ล้านบาทในครั้งที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เป็นนายกไปประชุมครม.สัญจรที่อุดรธานีก็ได้รับงบประมาณ200ล้านบาท200ล้านบาทนี้สำรวจแนวเส้นทางรถไฟแค่นั้นเองนะครับเมื่อสำรวจแนวเส้นทางรถไฟเสร็จปี2556ก็ได้ค่าก่อสร้าง 42,000 ล้านครับแต่มาหลังจากนั้นปี57ก็เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองพอปี2559กระทรวงคมนาคมเสนอแผนต่อครม.คสช.ก็ต้องขอบคุณครม.คสช.ครับด้วยความจริงใจนะครับว่าทางคสช.เองก็ได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดำเนินการต่อ
นะครับเมื่อปี59ก็เสนอครม.คสช.เสร็จปี2562ครม.สมัยท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่แหละก็อนุมัติให้สร้างในวงเงิน 66,848 ล้านท่านลองคิดดูครับปี56 42,000 ล้านมาปี62เป็น 66,848 ล้าน6ปีเพิ่มขึ้น 24,000 ล้านเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ400ล้าน 4,000 ล้านครับท่านถ้ายิ่งสร้างช้ายิ่งจะแพงนะครับผมกราบเรียนท่านประธานไปถึงท่านนายกนะครับท่านเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าท่านคงจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าผมจะขออะไรสไลด์ถัดไปครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วนี่จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั้ง5จังหวัดขอนแก่นสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรนครพนมนะครับทั้งหมด5ล้านกว่าคนที่จะได้รับประโยชน์จากอานิสงส์จากรถไฟเส้นนี้ผ่าน70ตำบล19อำเภอ6จังหวัดนะครับท่านลองคิดดูว่าจะเกิดเศรษฐกิจมหาศาลขนาดไหนสไลด์ถัดไปครับทางการรถไฟประเมินว่าจะเสร็จปี2569แต่ผมเกรงว่ามันจะไม่เสร็จครับก็เลยต้องพูดในที่นี้นะครับฉะนั้นเนี่ยการรถไฟประเมินว่าปี569นั้นจะรองรับประชาชน 3,800,000 คนแล้วก็เพิ่มอีก30ปีเป็น 8,300,000 คนการขนส่งสินค้าปี69ก็ได้ 700,000 ตันต่อปีผ่านไปอีก30ปีก็ได้1ล้านตันต่อปีอันนี้เป็นประมาณการเบื้องต้นนะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมจะขอในปีนี้ก็คือตอนนี้สไลด์ต่อไปครับสไลด์สุดท้ายนี้ก็คือเป็นประมาณการของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับประมาณการแล้วว่าจะขอค่าเวรคืนก่อนนะครับตอนนี้กฎหมายอยู่ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งจะเสร็จแล้วครับแต่ผมดูในงบประมาณแล้วไม่มีค่าเวรคืนในส่วนนี้จึงกราบเรียนท่านประธานสภาไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็เป็นผู้อนุมัติให้สร้างในวงเงิน 60,000 กว่าล้านทางผมและก็พี่น้องชาวอีสานก็ขอขอบคุณท่านนายกประยุทธ์ด้วยนะครับที่ได้ให้โอกาสจะสร้างรถไฟเส้นนี้ปีนี้ขอเงินเพียงแค่ 10,080 ล้านบาทเพื่อจ่ายค่าเวรคืนเพื่อจะนำที่ดินนั้นมาก่อสร้างรถไฟเส้นนี้นะครับกราบเรียนท่านประธานสภาผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับขอบคุณครับที่ท่านได้ให้โอกาสผมได้เรียนเรื่องนี้เพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวอีสานกลางขอบคุณมากครับท่านครับครับขอบคุณนะครับต่อไปผมขอสลับไปที่นางสาวเพชรชมพูนะครับขอเชิญนะครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวเพชรชมพูกิจบุรณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทยค่ะขอสไลด์ด้วยนะคะวันนี้ค่ะท่านประธานดิฉันขออนุญาตอภิปรายร่างพรบว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2564ใน2ประเด็นด้วยกันนะคะ